อับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได้ได้ถามอะไรตอบได้ได้อยากได้เฟอร์นิเจอร์ทำไงมาอินเด็กซ์อยากได้ของตกแต่งบ้านทำไงมาอินเด็กซ์อยากได้คำปรึกษาเรื่องบ้านทำไงมาอินเด็กซ์ทำไมต้องไปอินเด็กซ์เพราะอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์มาที่เดียวครบทั้งบ้านยังไงล่ะเผยเที่ยวไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่เรารักเหมือนกับบุพการีของเราค่ะคุณผู้ชมนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงการรำมโนรามันก็เข้ากับเพลงวันแม่ได้อย่างไรเธอเที่ยวไทยสเปเชียลวันนี้นะคะเทปพิเศษเราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันในที่ที่เรียกว่ามาที่เดียวครบทั้งบ้านกับเธอเที่ยวเด็กนะคะเดี๋ยวนี้เรามาเที่ยววังสระรมกันหรอไม่ใช่เทปนี้เราเป็นเธอเที่ยวอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ถูกต้องมาที่เดียวครบทั้งบ้านนี่เตรียมกระเป๋ามาช้อปปิ้งของในอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์แล้วจะเอามาซื้อเตียงกระเป๋าเนี่ยหรอใช่ใส่ได้หรอฉันไม่อยากจะหิ้วถุงพลาสติกมันจะทำไม่ดีต่อสภาพแวดล้อมก็เลยเอากระเป๋ามาใส่ไม่อยากจะเอาเตียงใส่ถุงพลาสติกความคิดในการลดโลกร้อนดีแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยดีอะไรสติอยากเข้าไปสัมผัสของประสบการณ์การช้อปปิ้งของแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ใน Index Living Mall แล้วไปนะครับเพราะฉะนั้นเราพักกันสักประมาณ 7-8 ชั่วโมงเขาเปิดแล้วเนี่ยจะพูดว่าพอบทำไมวะเราเข้าไปกันเลยดีกว่าไปมันทางสักทางหนึ่งสิวอยผิดนั้นไม่ได้แม่นทางเข้าเนี่ยตรงเนี้ยเข้ามาเขาก็เขียนมาอยู่ไปมาที่เดียวครบทั้งบ้านครบทั้งลูกสาวลูกชายแล้วก็ครบทั้งลุงป้าน้าอาพญาเทครัวไปเลย Index Living Mall ได้เปิดให้บริการมาแล้วกว่า12ปีนับเป็นอาณาจักรเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นผู้นำตลาดอันดับหนึ่งเมื่อพูดถึงเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านในประเทศไทยด้วยบริการที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องการตกแต่งบ้านทั้งบริการจัดส่งและประกอบติดตั้งฟรีบริการออกแบบห้อง3มิติก่อนตัดสินใจซื้อบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้วันนี้ Index Living Mall กลายเป็นจุดหมายเดียวของคนไทยเมื่อต้องการตกแต่งบ้านด้วยสินค้าที่มีความโดดเด่นเรื่องดีไซน์บริการครบวงจรสินค้ามีคุณภาพสูงในราคาคุ้มค่าจึงไม่น่าแปลกใจที่วันนี้ Index Living Mall จะประสบความสำเร็จจนสามารถขยายแฟรนไชส์ไปต่างประเทศให้คนไทยได้ภาคภูมิใจว่าแบรนด์ไทย Go Inter นะเจ๊บ้าเหรอเข้าทางนี้นี่ขึ้นชั้น2ได้เลยป้ายวิเศษหน้าใหญ่ๆเข้าไปออกมาหน้าเรียวได้เลยเหรอช่วงที่เรามาถ่ายเนี่ยมีลดราคาแบบสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พอดีเลยอ่ะตอนนี้อยากซื้อแอร์พอดีเลยอ่ะเพราะว่าเพิ่งจะเปิดสายการบินใหม่แบบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ Index Living Mall เนี่ยนะคุณผู้ชมมันมีความพิเศษแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรคะพี่ก๊อฟคืออย่างนี้มาที่เด็กที่มาเนี่ยเป็นสูตรรวมแรงบันดาลใจในการเดี๋ยวเตรียมหลับแล้วเหรอสูตรเตียงเขาให้นอนเล่าไปมันเป็นสูตรรวมแรงบันดาลใจในการแต่งบ้านเพราะที่นี่ที่เดียวก็จะมีครบทุกอย่างทุกโซนทุกห้องอย่างเลือกได้หมดเลยที่สำคัญถ้าอย่างแบบโง่อย่างชันซึ่งแบบไม่ได้มีหัวคิดเรื่องการแต่งบ้านเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำได้ด้วยที่สำคัญก็คือการช้อปปิ้งที่นี่เนี่ยราคานี้สบายๆในแบบจอยไพรส์เดี๋ยวเตรียมซิทอัพนะทำไมอ่ะแบบนับมวยไงเหมือนเป็นเมียที่หยอกล้อเพื่อนอะไรเป็นภาพเรื่องที่น่าเกลียดมากทำไมดูเป็นครอบครัวแสนสุขเธอส
ซื้อไม่ได้หรอกอันนี้เขาให้ผู้ชายซื้อทำไมอ่ะเขาเขียนป้ายไว้ don't miss please mister เขาไม่รู้สิว่าฉันก็มิสเตอร์เหมือนกัน don't missบริเวณที่เรายืนอยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นบริเวณของแต่งบ้านนะคะถือว่าสินค้าใน Index Living Mall เนี่ยเขามีการจัดหมวดหมู่ไว้ห่างให้ชัดเจนแล้วก็มีหลากหลายด้วยนะคะนอกจากของแต่งบ้านแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีอ้ยหัวข้อก็จะมีอะไรเหรอเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ซึ่งก็จะแบ่งชัดเจนเช่นกันเป็นห้องต่างๆเลยว่าจะไปหาเฟอร์นิเจอร์ห้องพระซะหน่อยห้องพักก็มีนะห้องพักก็มีเหรอเฟอร์นิเจอร์ห้องพักก็มีไข่โต๊ะหมู่เนี่ยเหรอไปดูโต๊ะหมู่หน่อยฉันจะไปแจ้งความเมื่อวานขโมยขึ้นบ้านร้อยเวรแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของใช้ในชีวิตประจำวันนี่ครับก็มีนะคะอ่ะไปดูกันดีกว่าที่เราต้องดูพรมก็มีหลายแบบอย่างอันนี้เป็นพรมขนสั้นตุ้ยจะส่งนะถึงแค่ลาดพราวเนี่ยเป็นอันใจเรียกว่าขนสั้นถ้าไปถึงบางนาเนี่ยอันนี้เรียกว่าขนยาวเลยมาที่ถึงพิษณุโลกเนี่ยขนยาวและที่สำคัญขนฟรีด้วย จะส่งฟรีนี่เอาอะไรไหมอ่ะเพื่อบ้านของเราเรือนหอของเราขอต้นมะม่วงกับชิงช้าขอต้นมะม่วงกับชิงช้าถ้าฉันหาให้ได้จริงยอมฉันปะหลอกแดกโอ้นั่นเนี่ย gravitation is not responsible for people falling in love เออการตกหลุมรักมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงนะแล้วคำนี้แปลว่าอะไรวะอะไรแอมเนี่ยยากๆเนี่ยอ่านง่ายแต่ว่าอันนี้อ่านไม่ได้แอนว่าอะไรแอนเป็นชื่อคนเหรอมิสแอนแบบใจเย็นไว้เดี๋ยวแอนก็รักเราเองแหละออนออนแอนกับออนอย่างงี้เออเป็นคู่เลสเบี้ยนอยากได้อยู่พอดีเลยค่ะเชฟหอมมีอะไรที่ไม่อยากได้บ้างไหมเนี่ยในโลกนี้มีอะไรจ๊ะความเสื่อมของมึงอะไม่อยากได้ที่ต้องสั่งแน่เงินก็เงินกูพิมพ์กับมดเนี่ยทำไมปล่อยบัวรดน้ำอยู่คนเดียวอีกสองคนนะพิมพ์กับมดชอบแต่ร้องหัวใจนี้อยากรู้อยากรู้อีบัวทำไมมดเอ้ยอีบัวทำอะไรรดน้ำเนี่ยอีบัวเขารักธรรมชาติปล่อยเขาไปที่โซน Power 1นั่นเองส่วนนี้จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมเกิดเธอคือ Power 1 Power 1 Power 1 Number 1 Number 1 Number 1ไปบอกทาง Index Living Mall ให้หน่อยสิว่าเขาตกตัวอักษรไปตัวนึงนะถ้าเขาจะขายครีมนวดผมอ่ะมันต้องมีตัว H ด้วยนะ Hair Conditioner มีรูปเนี่ยน่ะรูปผู้หญิงหัวยุ่งอยู่ผมเขาร่วมแต่ตัว H เขาตกไปอ่ะ Hair Conditioner เขาขายแอร์ไม่ใช่แฮร์ฮัลโหลโทรศัพท์ที่นี่เขาก็ดีไซน์ดีใช่ไหมใครโทรมาจ๊ะค่ะสำหรับทุกท่านนะคะในรอบต่อไปนะคะเราจะมีการแสดงโชว์นะคะรอบบ่ายโมงนะคะทุกท่านอารมณ์ตกกันเข้ามาได้เลยนะคะเวลานี้นะคะถ้าเกิดว่าหลานชวนไปตีแบดแล้วไม่มีไม่แบดอ่ะเนี่ยพวกเกกกัมปูเนี่ยชอบไปตีแบดกันเป็นกลุ่มเหมือนเราไม่มีเราก็หยิบอันนี้ไปปิงปองก็ได้ตรงนี้อะไรอ่ะ
ป็นถังที่ระบุเพศไม่ได้ทำไมอ่ะถังใครอ่ะชื่อผู้หญิงหรือเพศเลยไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวกลัวแม่ด่ากลัวกลัวครูตีเลยพูดต้องสองอย่างถังใครอ่ะนี่ถ้าเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมานี่จะเป็นอะไรหรือไม่จ๊ะอะไรจ๊ะราชวงศ์ถังนะโอ้นี่คือที่มาตอนนี้เป็นราชวงศ์ไม้ขวัญเสื้ออยู่กำลังเรืองอำนาจนะเดี๋ยววันหนึ่งนะคะทางอนุนเสื่อมอำนาจลงนี่ราชวงศ์ถังจะกลับมาแล้วร้านเนี้ยไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพด้วยที่ตากหล่อนดูราวตากผ้าป้าป้าหล่อนนะก้มๆเงยเงยดูราวกับตากผ้าอยู่เลยคนนั้นก็ทำอะไรนะดูราวตากผ้าอยู่เป็นคำเปรียบดูราวเป็นคำเปรียบขึ้นมาที่ชั้น2นี้ตรงนี้จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์แหละจะหาอะไรอยู่นะฉันหาโต๊ะสำหรับวางพวกกะปิน้ำปลาด้วยอะไรเงี้ยคือแบบตู้ในครัวที่แบบใส่กะปิน้ำปลาได้แล้วก็ชั้นบนมันจะได้เอาก็ไปวางอย่างอื่นเตาไฟฟ้าได้วางข้างบนได้อะไรเงี้ยแต่ฉันจำขนาดมันไม่ได้หรอกแกเพราะฉันขอแทรกเนื้อหาในส่วนของบริการของ Index River ไว้ตรงนี้ก่อนได้มั้ยได้เพราะเขามีบริการ 3D Designer ที่เขาจะรับออกแบบคอนโดออกแบบบ้านอย่างเงี้ยเป็นรูป3มิติอย่างนี้เลยให้เราดูได้เลยใช่เขาจะมีฟอร์แปนเก็บไว้เลยอ่ะเราก็ไปเช็คไปดูอะไรอย่างงี้ได้โดยที่ไม่ต้องหอบไปเองอย่างเงี้ยหรือไม่ต้องไปวัดมาเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเราบางครั้งก็ไม่ต้องไปวัดบางทีเราไปโบสถ์บางที่บอกว่าคุณต้องไปวัดมาก่อนนะครับอันนั้นก็ต้องถามเลยอ่ะตรงนี้อ่ะวัดพระศรีเนี่ยต้องไปถึงหลักศรีแล้วก็เราก็งงต้องทำอะไรไปถวายสังฆทานหรือเราไปปล่อยตามนิมนต์นิมนต์พระต้องไปวัดมาก่อนนะครับมาที่ Index Living Mall ไม่ต้องเดี๋ยวเขาจัดการให้จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ทำไมต้องเกี่ยวกับศาสนาสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ดอกเบี้ยเงินกู้นี่เท่าไหร่คะไม่ใช่เคาน์เตอร์ธนาคารสิคนละอย่างมีแฟนของสุภาลัยอยู่ป่ะฮะแฟนสุภาลัยมีครับอุ๊ยเห็นป่ะไม่ต้องมีทำเลไหนสาขาไหนระบุมั้ยฮะโครงการอยู่ที่ไหนอโศกดินอโศกวัชรดาครับอโศกวัชรดาเห็นปลาเลือดครับไม่ต้องไปวัดมาก่อนเนาะอาจจะต้องไปเช็คหน้างานตอนทำเสร็จครั้งนึงครับบริการที่เราจะรับออกแบบให้เขานี่มันมีบริการตั้งแต่อันไหนบ้างคะสมมติมาเป็นห้องเปล่าๆอย่างนี้แล้วก็ออกแบบให้ได้มั้ยได้ครับขอแค่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีคุณหญิงผู้ชายในท่านเดียวกันแบรนด์มานะครับขนาดไดเมนชันที่ค่อนข้างชัดเจนครับแต่อย่างอันนี้มีอยู่แล้วก็ใช้อันนี้ได้เลยใช่มั้ยครับตอนนี้มี2ปัญหาที่ห้องอ่ะคุณน้อง1คือด้วยแบบด้วยความที่ห้องเดิมมันเป็นสีขาวเลยฮะแล้วมันขาวไปหมดครับมันทำให้ห้องมันดูไม่โฮมมี่อ่ะเขาจะคำว่าโฮมมี่ไหมครับอธิบายให้หนูแปลว่าอะไรจำมาจำเขาพูดเองมาจำมาพูดดีถ้าในความหมายของผมก็คือเหมือนลักษณะว่าเราเหมือนอยู่บ้านสไตล์เหมือนโคซี่คืออบอุ่นหน่อยสบายสบายอันนี้ตอบทุกข้อสงสัยเรื่องตกแต่งบ้านได้หากเรานำเฟอร์นิเจอร์ของ Index Living Mallขนโดยเรือและพายทวนน้ำเป็นระยะทาง26กิโลเมตรจะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ต้องอันนี้ก็ต้องยอมรับคุณเขาเป็นคนตรงแต่ที่ยังไม่เข้าใจนะว่าตอนเรียนเลขจะต้องเรียนเรื่องการพายเรือทวนน้ำทำไมทุกวันนี้ใครยังพายเรืออยู่อะขอบคุณคุณน้องชื่ออะไรนะคะต้องครับน้องต้องนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดีจังเลยอ่ะสามารถตอบคำถามเรื่องของการเทียบบัญญัติยางกันไปไถนาหัวเตียงนี้นอนสบายมากเลยอ่ะก่อนที่จะนอนต้องมาทดสอบก่อนเพราะว่าตรงนี้นะคะที่เป็นส่วนที่เขาเรียกว่า sleeping clinic ค่ะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนใช่ไหมคะใช่ค่ะปัญหาจำหนึ่งนะพวกเธอก็มันทดสอบการนอนอ่ะจะไม่ให้นอนได้ไงวะใช่ไงก็จะก็ทำถูกหรอปะวะ
ปรึกษาเขาก่อนนิดนึงปัญหาส่วนมากที่มีคนมาปรึกษานี่เรื่องอะไรคะเรื่องมีคนบ้ามาวนเวียนอยู่แถวเตียงนอนแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือปกติส่วนใหญ่ที่เขามาปรึกษาก็คืออันดับหนึ่งก็คือปวดหลังค่ะแล้วก็จะมีลูกค้าที่เป็นคนแก่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีลูกค้าที่ไม่รู้ว่าจะเลือกที่นอนยังไงให้เหมาะกับตัวเองอะไรเงี้ยลูกค้าที่ตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยก็จะนอนที่นอนนุ่มแน่นต่างกันแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมีการตรวจวัดคือจะเป็นการวัดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็จะมีการตรวจวัดโครงสร้างของกระดูกสันหลังถ้าหลังแบนหลังเว้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเลือกที่นอนต่างกันไปแล้วเราก็จะมีที่นอนแต่ละแบบแต่ละอย่างให้เขาทดสอบด้วยว่าไหนที่เขานอนสบายที่สุดเธอจะลองทดสอบนะทดสอบไหมหลับจริงอ่ะดูดีดูซึ่งมันจะทดสอบอะไรได้บ้างอะคะพี่เขาพูดไปแล้วปะว่าสรีระเราเหมาะกับที่นอนแบบอย่างนอนกรนนี่เราสามารถอันนี้ยังไม่เป็นเรื่องหมอนเดี๋ยวยังไม่ได้ถามอะไรมั้งถามไปหมดแล้วเลยถามว่าจะลองทดสอบไหมแยกขาครับก้มแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆคุณเขาจะเขายังไม่คุณเขาจะวัดหลังให้ว่ายาวไหมอันนี้เป็นคนสันหลังยาวไหมคะยาวมันตัวสูงอยากนั่งอยากหลังแบนเหรอคะอย่ามายุ่งเดี๋ยวไปไวกันเสร็จแล้วถ้าเป็นตัวนี้มันจะซัพพอร์ตได้พอดีเพราะว่าช่องว่างมันจะน้อยเวลาเราปกติการเลือกที่นอนก็คือถ้าเอามือสอดเข้าไปอ่ะเรามีช่องว่างให้เหลือน้อยที่สุดอันนั้นคือซัพพอร์ตได้ดีก็จะหลับได้สบายเพราะว่าปวดหัวกับการเลือกที่นอนก็มันสะแลกเยอะแล้วก็แต่มาที่นี่ไม่ต้องปวดหัวไงคุณเขาจะเลือกให้ช่วยเลือกให้สะดวกสบายนะสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านการนอนหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็จะได้เลือกเตียงเลือกอุปกรณ์การนอนที่เหมาะสมกับตัวไม่เป็นไรต่อไปมันเวิร์กมากเลยถูกคือตอนแรกคิดว่าแบบคิดแบบว่าแบบมาแล้วก็ซื้อไปเป็นสปริงต่อยังไม่ใช่ล็อกเกตให้คำแนะนำได้ด้วยเลยนะปรึกษาจริงจังคิดว่าเพื่อนน่าจะได้เตียงกลับบ้านแล้วแหละแต่ว่าของเราขอไปดูเฟอร์นิเจอร์ต่อหนึ่งค่ะเดี๋ยวทำไรอ่ะฝึกพิมพ์เรียนโรงเรียนพิมพ์ดีดก่อนป้าอยากพิมพ์คล่องจะหัดพิมพ์คล่องไปทำไมจะไปสั่งของในออนไลน์สโตร์ของ Index Living Mall อ๋อใช่เขามีบริการออนไลน์สโตร์ของ Index Living Mall โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอย่างเพื่อนดิฉันนะคะผู้ซึ่งแบบว่าทำงานกลางคืนนะคะนอนหลับกลางวันนะคะเวลาไม่เหมือนชาวบ้านนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เพราะเขาสามารถใช้งานได้24ชั่วโมงเลยง่ายๆแค่ปลายนิ้วคลิกอย่างนี้ก็ช้อปปิ้งได้เรียบร้อยแล้วตกลงสั่งซื้ออะไรอ่ะฮะสั่งซื้ออะไรไปอ่ะพลาสเตอร์ยาที่นั่งอยู่ตั้งนานพิมพ์ตั้งเยอะเนี่ยสั่งพลาสเตอร์ยามีดบาดเมื่อกี้ไปทำครัวมาเฮ้ยมีคนนินทาว่าเมาอ่ะเธอสั่งอันนี้ให้ด้วยสิอะไรตู้จะเอาเธอไปยัดขังไว้ในนั้นหรือเปล่าเพื่อนใจร้ายสนับสนุนโดยเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน Index Living Mall เผยเที่ยวไทย